ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบนะคะวันนี้กบก็มานำเสนอเมนูเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแต่เพิ่มเติมก็คือเจ้านี่ค่ะวันนี้กบจะนำเสนอเมนูข้าวห่อสลายนะคะเมนูข้าวห่อสลายเนี่ยกบทำบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็ทำลงคลิปบ่อยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้กบจะมีนี่ค่ะแซลมอนลมควันนะคะเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพื่อนๆจ๋าก็เลยจะนำเสนอเมนูข้าวห่อสลายหน้าแซลมอนลมควันนะคะโอเคค่ะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือข้าวชูชีของกบนะคะกบก็ได้ทำการปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆกบเคยมีคลิปในการปรุงข้าวนะคะไว้อยู่นะคะกบก็เลยไม่ได้ทำคลิปเนาะอันนี้ก็จะมีไข่กุ้งนะคะปูอัดค่ะอันนี้ก็คือนี่ค่ะมันคล้ายๆน้ำที่กบซอสเนาะที่กบใช้เป็นประจำอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะหัวไชเท้าแต่เจ้านี่ที่กบเคยบอกว่ากบก็ไม่รู้ชื่อนะกบก็แตงนะคะแผ่นสาหร่ายนะคะโอเคจ้าเรามาเริ่มทำกันเลยอ่ะกบก็ได้ทำการเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ากบหยิบชูชีมาผิดอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่ค่ะแผ่นที่กบจะมาทำชูชีก็คือแผ่นสาหร่ายอันนี้นะคะไม่ใช่อันนี้นะคะอันนี้กบซื้อมากินเล่นนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะก็เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆจ๋ากบขออนุญาตใช้มือเปล่านะไม่ใส่ถุงมือนะคะกบไม่ค่อยถนัดนะคะแต่กบก็ทำการล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆเอาข้าวใส่ลงไปในนี้กบไม่ค่อยถนัดนะคะไม่เป็นไรเนาะเราทำกินเองแต่ถ้าเป็นร้านอาหารก็ควรจะต้องใส่ถุงมือนะคะข้าวค่อนข้างเหนียวมากเลยนะคะข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความเหนียวนะคะเพื่อนๆโอเคกบก็จะเอาแผ่นสลายของกบออกมาเอาละกะโอ้พอดีเลยก็เอาแผ่นสลายของเราลงไปพอดีเลยเพื่อนอันนี้กบจะทำเป็นทูน่าพูดผิดนะคะกบจะทำเป็นแซลมอนทำเป็นแซลมอนก่อนนะคะเพื่อนชอบมาเต็มมาไว้ของอันนี้โอเคเอามาม้วนกันเลยม้วนแล้วก็กดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดันข้าวดันผ้าออกมาต้องกดให้มันนี่หน่อยเดี๋ยวอีกสักรอบนึงนะคะเพื่อนๆดูเหมือนข้าวมันจะโอเคมันจะติดผ้านะคะถ้าเราทำข้าวไว้ข้างนอกแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะออกมาก่อนเพื่อความถนัดและเพื่อความง่ายนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ข้าวมันอาจจะติดนะคะนิดหน่อยนะไม่นิดหน่อยนะกบก็เยอะอยู่นี่เห็นไหมคะก็จะนำแซลมอนลมควันของกบอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมาอืมมันไม่ได้แบบ
ันแพงอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าอะไรเลยนะคะเพื่อนๆจ๋ากบก็จะหันมองเห็นไหมคะตากล้องกล้องมองเห็นไหม Yes ma'am โอเคก็จะหันนะกะความยาวกับแซลมอนนี่ปกข้างบนเนี่ยค่ะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะตากล้องก็แซลมอนนะคะอันนี้มันเป็นแซลมอนลมควันนะคะเพื่อนๆเออสวยงามไงดีมาใกล้ๆหน่อยสามีกบก็ต้องการความแบบไงดีอะต้องการความเยอะโอเคเอาอีกก็อย่าพยายามเธอก็อย่าพยายามอันนี้นะคนข้าวปั้นของฉันนี่ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวหอมมากเพื่อนๆจ๋าแซลมอนลมควันของกบนี่สองอันนี้ไม่เอาโอเคเพื่อนกบก็ได้ทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกบก็จะเอาเมนีนะคะอันนี้ไม่รู้แหละผมคิดว่าใส่ข้างบนนี้ไม่ออกมาอันนี้เราไม่รู้ว่าสไตล์ไหนนะกบขอบอกว่าสไตล์กบก็แล้วกันว่าใส่ไข่ปลาโอ้ยไข่กุ้งพูดผิดสวยงามสวยงามค่ะท่านผู้ชมใส่น้ำซอสของเราลงไปนี่ค่ะชุบนี้มาเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆแซลมอนลมควันนะคะข้าวปั้นข้าวห่อสลายข้าวห่อสลายนะคะข้าวห่อสลายแซลมอนลมควันนะคะหน้าแซลมอนลมควันนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆน่ากินไหมดูดิน่ากินมากเลยที่เหลือกบก็จะไปทำต่อนะคะเพื่อนๆจ๋าโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักเพื่อนๆค่ะบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ